จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีโดยมีนางอันนงวรวรรณปรีชาประธานบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีในการสนับสนุนให้การฝึกอาชีพการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนให้กลับเข้าสู่ครอบครัวอย่างปกติสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคมสำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น100,000 บาทสำหรับกิจกรรมดังกล่าวผู้ไปร่วมงานได้มีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้นให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย News 24นิราทิพย์